ับเอตูเซ่บีบีมินเนอรัลไวน์นั่นเองเดี๋ยวเราดูกันว่าคุณประเมใช้แล้วนะคะจับเป็นยังไงอะไรค่ะเดี๋ยวใช่ไหมไว้ทิ้งเวทีตรงนี้ให้กับคุณประเมแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตขยับนิดนึงเนื่องจากสายตาวัยรุ่นมากนะคะถ้าดูไกลมากจะมองไม่เห็นตาเด่นคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆอย่างที่ได้มีโอกาสมาใช้บนเวทีเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาไปลองเล่นมาแล้วที่บ้านนะคะแล้วรู้สึกว่าประทับใจหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันอย่างแรกเลยถ้าเกิดใครที่เหมือนโมเมคือจริงๆแล้วหน้ามันแต่ว่ามันอาจจะมีบางจุดที่เราอาจจะเคยใช้พวกยาสิวหรืออะไรเงี้ยแล้วมันจะเกิดแบบรอยลอกๆใช่ไหมคะแล้วทำให้ผิวหน้าไม่ค่อยติดโมเมแนะนำตัวนี้นิดนึงที่ตอนแรกเขาไปหยิบมาให้โมเมเลยแล้วก็ได้มีโอกาสทดลองใช้ไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันเสร็จหรือเปล่าอันนี้แอบถามนิดนึงแต่ว่าหวังว่าจะไม่เพราะว่าดีมากเอตูเซ่เจลลี่บาร์นะคะคือเขาจะช่วยเรื่องทำให้บริเวณที่มันค่อนข้างจะแห้งเนี่ยค่ะสมูทขึ้นแล้วเราก็แต่งหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะนี่โมเมแบบขยับหลอดของตัวเองไว้ที่บ้านไม่ยอมมานะคะคือมันก็จะมาเป็นเจลลี่ใสๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วโมเมจะมีบริเวณนี้ที่ค่อนข้างจะแห้งเพราะว่าได้ผ่านการพบกับคุณหมอมาพอสมควรหรือว่าบางคนเลเซอร์แล้วบอกว่าช่วงนั้นแต่งหน้าไม่ค่อยติดอย่างเงี้ยค่ะโมเมก็จะลงในบริเวณนี้นิดนึงแล้วก็ปีกเขาให้สมูทเพื่อที่จะถ้าเกิดใครเป็นลักษณะหน้ามันแล้วต้องการเติมเต็มรูขุมขนทางเอตูเซ่เขาก็จะมีเบสที่เป็นตัวที่เหมือนเติมเต็มรูขุมขนให้เต็มขึ้นนะคะแล้วก็แมทช์ไฟก็คือทำให้หน้าไม่หมันด้วยนะคะอันนี้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะคะวันนี้เมื่อกี้พูดไปบำรุงหน้ามาหน่อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ลงตัวนี้ได้เลยและแน่นอนเดี๋ยวนะคะเราคิดว่าเขาหยิบสีให้เราไม่ถูกอันเราขอ30ได้ไหมคะเช่นเราต้องลองอันนี้10ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราไปลองให้ดูคุณจะเห็นเลยว่ามันขาวกับตัวมันไปมากพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปลงไปปั๊บอะไรเอ่ยเทาจะไม่รอดทันทีนี่ลองให้ดูบริเวณนี้เพราะว่ามันจะเป็นตรงกลางระหว่างหน้ากับคอนะคะเป็นบริเวณที่คุณควรจะลองผลิตภัณฑ์ประเภทเบสของคุณเซียในบริเวณนี้เลยทีเดียวคุณไปได้30มาแล้วดังใจกินสิ่งนี้สังเกตเห็นสีที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปขออนุญาตใช้30ให้เห็นจริงๆแล้วเราจะชอบทำเวิร์กช็อปในลักษณะที่คุณสามารถเล่นไปพร้อมๆกันได้ด้วยเพราะมันจะสนุกกว่าไม่ได้เป็นการดูกันเฉยๆแต่ไม่เหงาใช่ไหมคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะบีบีจริงๆแล้วแนะนำให้เกลี่ยเลยนะคะอย่าแป้งแล้วค่อยๆเกลี่ยมันจะชอบค่อนข้างเกลี่ยไปทีละจุดเลยสมมติว่าเราลงที่แก้มปั๊บต้องเกลี่ยเลยเพราะความเนียนแล้วนอกจากนั้นบีบีกับรองคือจะต่างกันที่ตรงที่ว่าบีบีเป็นสิ่งที่ควรจะนวดให้เข้าผิวนิดนึงมันจะได้เป็นผิวเรามันจะไม่กรองข้างบนอันนี้เป็นสิ่งส่วนตัวที่ประสบแล้วเรารู้สึกว่าเคยลองบีบีตอนแรกแล้วดิฉันแต่งหน้าไปแล้วพูดไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมคะโอเคคือลองบีบีแล้วเอ๊ะทำไมมันเหมือนไม่พอดีกับหน้าจะเป็นเพราะข้อแรกหาเฉดที่ใช่ไม่ได้และข้อที่สองก็คือว่าเราไม่ได้นวดให้เขาซึมเข้าไปในผิวหน้าจริงๆสังเกตได้ว่าสภาพหนังหน้าที่ไม่ได้พักผ่อนดูดีขึ้นไหมคะดีขึ้นนอนมันจะปรับสภาพสีผิวอย่างแรกเลยข้อคุณสมบัติเด่นของเมเนอรัลไวท์ PD ตัวนี้คือไม่วอกถ้าถูกเฉดนะถ้าคุณเลือกถูกเฉดคุณไม่รับประกันได้ว่าไม่วอกแต่ถ้าอยากจะขาวแล้วมาโดว่าตัวเองขาวกับปกติแล้วไปใช้เบอร์10อันนี้ทางใครทางมันนะคะคือถ้าคุณขาวจริงๆแล้วใช้เบอร์10นี่โอเคไม่ว่ากันแต่ถ้าผิวเข้าโมเมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไปฉายเนี่ยเสร็จเลยถ้าตรงไหนที่เราต้องการการปกปิดเพิ่มเป็นพิเศษผมแนะนำว่าให้ค่อยๆแต้มแค่นี้ค่ะก็ทำหน้าที่แทนคอนซีลเลอร์ได้นะคะที่แทนที่จะไปกดเขาหรือไปวนเขาเนี่ยแค่ค่อยๆแตะเขาลงไปบนบริเวณที่เราต้องการจะปกปิดเบาๆแล้วเราก็จะได้การปกปิดที่เราต้องการเสร็จแล้วง่ายปะง่ายเนาะชีวิตง่ายจังเลยหลังวันนี้ที่คุณถ่ายออกมาสักพักนึงแล้วตอนที่ออกมาคู่กับดีดีเวอร์ชันที่ยังไม่ได้เป็นไวท์ดีดีใช่ไหมคะชอบมากมันจะมีสีเหมือนกันนะคะกับนานุ่มไม่ดีของโมเมจะใช้สีเข้มเนาะจะมี2สีแต่ฟังไม่ผิดโมเมจะใช้สีนี้แล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะเลยนะคะเป็นแป้งมินเนอรัลนั่นเองเป็น BB Mineral Powder นะคะโมเมจะกด
ตัวเดียวเราไม่ได้เลยเราเป็นคนหน้ามันถ้าเราไม่เซตผลิตภัณฑ์เบสด้วยแป้งปั๊บมันจะมากองรวมกันตอนประมาณสักผ่านไปสัก15นาทีนะคะถ้าผิวแห้งสามารถที่จะรอดตัวไปด้วยสิ่งนี้ได้แล้วจะหน้าฉ่ำๆนะคะถ้าเกิดใครชอบผิวสไตล์แบบดิวตี้แล้วหน้าฉ่ำแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวเลยเนี่ยสามารถลงตัวเดียวได้ในช่วงที่เรารู้สึกว่าโอเคมันจะมันแน่ๆในบริเวณกลางๆหน้าจะเป็นส่วนใหญ่เพราะอย่างที่บอกค่ะความเด็กความหอดยาวมันจะมาจากแสงและเงามันไม่ได้มาจากความแบบแมตด้านไปซะทั้งหมดถ้าเป็นเนื้อแมตหมดเลยเนี่ยมันจะดูค่อนข้างเพียดูนิดนึงไม่ใช่ถามพี่ฟุ๊กได้ใช่ไหมคะพี่ฟุ๊กชอบแต่งหน้าให้สาวๆพี่ฟุ๊กชอบแต่งหน้าสาวๆได้ใช่ไหมบอกว่ามันดูแบบดีนะดูสุขภาพดีซึ่งชีพของการสร้างลุคบิวตี้ของเมนั้นไม่ได้มาจากผลิตภัณฑ์อะไรยากเย็นเลยอายแชโดว์ที่เรามีเนี่ยแหละค่ะสามารถใช้อายแชโดว์สีวันนี้ค่ะสีออกแชมเปญนะคะสีทองในการหยอดลงไปในบางที่ที่เราต้องการเพื่อสร้างความว้าวข้อแรกเลยก็คือบริเวณนี้หลายคนบอกว่าแล้วแต่ถ้าเกิดอยากได้บรอนซ์หน่อยก็ใช้สีโกลด์อย่างนี้ถ้าเกิดใครอยากได้หวานหวานหน่อยก็มาทำอายแชโดว์สีชมพูได้นะคะเดี๋ยวไปผสมเลยแล้วกันเนาะคือเหมือนเป็นการไฮไลท์บริเวณนี้ให้สว่างขึ้นและใครที่บอกว่ารูปหน้าค่อนข้างแดงเหมือนแบบว่าหน้าไม่ค่อยมีมิติอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะเราต้องยอมรับก่อนว่าเราคนไทยหน้าแป้นนิดนึงนิดเดียวไม่มากนิดเดียวเราก็จะสร้างมิติตรงนี้นิดนึงเพื่อให้โหนกแก้มเราดูพอกขึ้นมามันก็จะได้ดูสดใสมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นแน่นอนว่าบริเวณนี้โหนกคิ้วเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นบริเวณที่ควรจะไฮไลท์มากเพื่อทำให้ดูว่าคิ้วเราสูงขึ้นอะไรคนบอกว่าบางวันดูไม่สดใสเลยดูแบบหน้าหมองแล้วดูแบบมีอายุนิดนึงลงไปตรงนี้แล้วมันจะเหมือนยกให้บริเวณนี้ดูกระชับขึ้นร้อยใหม่ไว้ทีหลังนะไม่สำคัญก่อนอีกที่หนึ่งอันนี้หลายๆคนไม่เชื่อแต่ขอให้ลองดูบริเวณที่เขาเรียกว่าคิวปิดโบว์ค่ะคือตรงนี้ค่ะตรงเหนือริมฝีปากตรงที่มาเจอกันพอดีตรงนี้ค่ะถ้าไปดูหน้าเบบี๋เด็กๆเล็กๆ เลยคุณจะเห็นว่าเขามีวาวๆตรงนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันจะทำก็คือดิฉันจะหลอกว่าดิฉันมีตรงนี้แต่จริงๆแล้วดิฉันหมดไปนานมากแล้วมันจะมีโกลว์เพิ่มขึ้นแล้วทำให้ปากตรงนี้ดูอิ่มขึ้นนิดนึงนะคะและนอกเหนือจากนั้นข้างใต้แบบมันจะช่วยให้ปากเจอและอิ่มขึ้นนิดนึงทีนี้ขออนุญาตแต่งตาแบบง่ายๆด้วยพาเลตอันเดิมนี่แหละไม่ยากไม่เย็นเลยนะคะสีแชมเปญเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วแต่งหน้าไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะล้านแปดก็ได้นะคะดิฉันเป็นผู้หญิงเยอะไปเองนะคะเวลาทำรายการแต่ว่าจริงๆแล้วแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตคันเบ้าเบาๆง่ายๆด้วยสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มลักษณะนี้เป็นสีผู้หญิงทุกคนควรมีค่ะเพราะมันสร้างมิติให้กับใบหน้าใช้แต่น้อยนะคะแล้วเราจะขออนุญาตสร้างมิติตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันดูไม่โลนจนเกินไปเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยเนี่ยหนักตาค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าเราไม่มีมิติตรงนี้เนี่ยมันจะดูเหมือนแบบว่าเป็นตัดลงมาเลยตรงๆเติมแค่นิดนึงจะช่วยให้เกิดเงาขึ้นโอเคง่ายไหมคัดเบาง่ายมากแล้วก็เกลี่ยนิดหน่อยเองนะคะอะไรไม่ได้ผู้หญิงไทยต่อให้ขึ้นรถไฟฟ้าเหวี่ยงยังไงบางทีก็ยังติดไลเดอร์ได้เพราะฉะนั้นนะคะขออนุญาตใช้ไลเดอร์ด้วยหลายคนเข้าใจผิดนะคะว่าเขียนไลเดอร์เส้นยิ่งใหญ่จะทำให้ตายิ่งดูโตซึ่งจริงเปล่าเลยเราใส่ชุดดำเพื่อให้เราผอมฉันใดไลเนอร์ดำใหญ่ๆก็ทำให้ตาเราเล็กฉันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่ามันจะเขียนหัวตาค่อนข้างชิดคนของตาแล้วค่อยมาใหญ่ขึ้นบริเวณหางตาเพื่อให้เป็นการหลอกว่ารูปตาเรายาวขึ้นThank you.
ลักษณะนี้แบบนี้จะทำให้ชีวิตเราง่ายมากแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยิ่งปัดขนตาเป็นก้อนจะยิ่งดูสูงอายุปัดให้มันแผ่แผ่เป็นเส้นๆเนี่ยค่ะจะแลดูใสๆพี่เชิญวันนี้ขอให้แบบเอากลับไปแต่งตาจะดูนะคะไปหยอดวาวในที่ที่มูไปบอกแล้วลองดูว่าหน้าแบบดูแบบไรสุดท้ายที่ทำอ่ะง่ายๆเลยค่ะปัดแก้มการปัดแก้มเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเกิดคุณอยากจะให้หน้าคุณดูแบบสดใสซึ่งปัดแก้มของเอ็กซ์เซ่น่ารักมากมากับอุปกรณ์อยู่ข้างล่างนี้ได้ใช้แล้วอย่างที่เห็นสามารถนะคะแคมได้เลยแต่เนื้อสีแน่นนะคะกรุณาอย่าวนด้วยความหวังใจว่าต้องการสีเยอะๆแล้วปาดแล้วแบบตุ้งแช่แห่สิงโตไม่เอานะเบาแต่น้อยแล้วก็ตื่นคุณเลือกสีที่มันไม่จัดจนเกินไปนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะให้มันดูเข้มมากอยากให้มันดูคูลสบายๆฉะนั้นก็ได้เลยแล้วก็สังเกตว่ามันไม่ได้เกลี่ยเข้ามาจนถึงตรงนี้มากนะไม่ได้เป็นการวนที่อยู่กลมๆบริเวณนี้เป็นการเกลี่ยออกไปนอกด้วยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องรูปหน้าให้เรารูปหน้ายาวขึ้นเรียวขึ้นใสไม่มีสาเหตุมีสิ่งสาเหตุหน้านี่แหละใช่ไหมโอเคสิ่งนี้ค่ะแล้วอย่างวันนี้เวลาเราก็จะทาสิ่งที่เป็นกึ่งกลอสกึ่งลิปสติกมากกว่าเป็นลักษณะเนื้อพื้นผิวด้านเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องการลุคที่เป็นแบบนี้ใสๆเนี่ยเน้นความวาวเน้นความฉ่ำเอาไว้จะได้ผิวที่เหมือนแบบนี้มากกว่านะคะก็หวังว่าทริคง่ายๆที่เราพูดถึงกันวันนี้เนี่ยคุณโมจะสามารถเอาไปทำตามได้แล้วก็น่าจะเอนจอยกับตัวBB Mineral White ตัวนี้นะคะเพราะว่าก็เป็น BB ตัวนึงที่ส่วนตัวแล้วโมเมนต์แมทให้ใช้กันนะคะขอบคุณค่ะ